สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับงาน Opportunity Day ของบริษัท Asphere Innovation Public Company Limited หรือเดิมชื่อ Asia Soft Corporation Public Company Limited นะครับวันนี้เองมีอยู่กับผมนะครับนายชวนินทร์ตรีถาวรเย็นยง Group Finance and Account Director และคุณเจอรี่อัง Group CFO ของ AS ครับอะไรครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ Opportunity Day ในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะ run through agenda ก่อนนะครับโดย agenda ในวันนี้นะครับเราจะเริ่มกันด้วย company highlight นะครับสำหรับ Q1 ปี2023นะครับตามด้วย market และ industry outlook นะครับแล้วก็จะเป็นภาพรวมสรุปของ Q1 นะครับ financial highlight นะครับแล้วก็เราจะมาอัปเดต business strategy นะครับที่เราเคยให้ไว้ในต้นปีนะครับแล้วก็จะจบด้วย question and answer นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของ company highlight ในไตรมาส1ปี2023นะครับทั้งบริษัทนะครับมีการเปิดเกมทั้งหมด1เกมนะครับในช่วงไตรมาส1นะครับเมื่อวันที่15มีนาเป็นเกมที่ชื่อว่า Cyber Fantasy นะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับโดยในไตรมาส1นะครับบริษัทมีรายได้ทั้งหมด320ล้านนะครับมี net profit อยู่ที่43ล้านนะครับโดยสัดส่วนนะครับรายได้ระหว่างแพลตฟอร์มนะครับในส่วนของโมบายนะครับใน Q1 นะครับอยู่ที่ 17% ในขณะที่ PC นะครับอยู่ที่ 83% ในส่วนของ Market Industry Outlook นะครับ Global Market Industry นะครับ ทาง Global Market Industry Game นะครับมีการ forecast นะครับจาก 184,000 ล้านเหรียญนะครับในปี2022นะครับโดยมีการ estimate นะครับในปีนี้นะครับจะมีการโตเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 9% นะครับโดยจะคาดหวังว่าในปีนี้ market จะโตไปถึง 200,000 ล้านเหรียญนะครับและในอีก5ปีข้างหน้านะครับจะมีการโตอยู่ที่ 9% นะครับโดยในปี2027นะครับจะมีมูลค่าสูงถึง 283,000 ล้านเหรียญ นะครับโดย จากเทรนด์นี้นะครับจะเห็นว่า Global Market นะครับหรือในส่วนของ Game Industry เองจะมีการโตอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการ slow down ในปี2022นะครับเมื่อเทียบกับปี2021ในปี2023นี้ก็กลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับและคาดหวังว่าจะโตไปจนถึงปี2027นะครับผมซึ่งเป็นทิศทางที่ดีใน Global Market นะครับสำหรับเกมอินดัสทรีในส่วนของไตรมาส1นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับทั้งบริษัทนะครับมีการลอนช์เกมทั้งหมด1เกมนะครับก็คือเกมที่ชื่อว่า Cyber of Fantasy นะครับโดยเกมนี้นะครับเป็น commercial เป็น co-publishing นะครับ with Fantasy Game ของฮ่องกงนะครับโดยใน16วันแรกนะครับเรามีรายได้อยู่ที่ 100,000 เหรียญสหรัฐนะครับจากการเปิดเกมทั้งหมด16วันนะครับเรามาดูในส่วนของ financial highlight นะครับสำหรับไตรมาส1นะครับปี 2023นะครับผมโดยจะเห็นว่า revenue นะครับ Q1 ปี2023นะครับอยู่ที่320ล้านนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส4นะครับลดลง 21% นะครับสืบเนื่องจากนะครับในไตรมาส4นะครับเรามีการเปิดเกมที่ชื่อว่า Terra Classic นะครับโดยเกม Terra Classic นะครับเป็นการเปิดเกม across Southeast Asia นะครับเปิดทั้งหมด6ประเทศใน cover Southeast Asia ทั้งหมดในขณะที่ไตรมาส1นะครับเรามีเปิดเกม1เกมเหมือนกันแต่เปิดเพียงแค่ territory เดียวและเปิดช่วงกลางเดือนมีนานะครับเลยส่งผลให้รายได้นะครับดรอปลงนะครับจากการที่ไม่มีเกมใหม่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของ operating profit นะครับใน Q4 นะครับอยู่ที่ 7% นะครับในขณะที่Q1 นะครับอยู่ที่ 14% นะครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีความสำคัญนะครับรวมถึง net profit นะครับที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 2% นะครับเป็น 14% นะครับผมการเพิ่มสูงขึ้นนี้นะครับเกิดจากความสามารถที่ในการบริหารต้นทุนนะครับของบริษัทและรวมถึงการบริหารนะครับในส่วนของการ retain ลูกค้านะครับให้คงอยู่กับเกมได้มากขึ้นนะครับผมในส่วนของเกมที่เปิดให้บริการอยู่แล้วนะครับ
อันนี้นะครับจะเป็นรายได้แบ่งแต่ละประเทศนะครับผมจะเห็นว่ารายได้ contribution หลักนะครับเรามาจากประเทศสิงคโปร์นะครับ represent ทั้งหมด 48% นะครับหรือ152ล้านนะครับตามมาด้วยประเทศไทยนะครับที่ 78% นะครับหรือ24ล้านนะครับผมโดยอันดับ3นะครับเป็นฟิลิปปินส์นะครับ39ล้านนะครับที่ 12% แล้วก็เวียดนามนะครับ 9% นะครับอยู่ที่28ล้านและมาเลเซียนะครับใกล้เคียงกันนะครับ 7% อยู่ที่23ล้านนะครับโดย 24% นะครับวันนี้มาจากโดเมสติกและ 76% นะครับมาจากโอเวอร์ซีนะครับซึ่งเป็นไปตาม strategy ที่เราวางเอาไว้นะครับในการเป็น regional player นะครับผมในส่วนของ revenue by platform นะครับอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับในไตรมาส1เราไม่ได้มีการเปิดเกมที่เป็น big game นะครับเรามีเปิดเกมในช่วงปลายเดือน3และนะครับก็คือ Q1 นะครับในส่วนของ Q4 นะครับเราเปิดเกมที่บอกไปนะครับเปิด Cover Southeast Asia เกมนั้นเองเนี่ยเป็นเกมโมบายแพลตฟอร์มนะครับทำให้รายได้สัดส่วนของโมบายเนี่ยลดลงในไตรมาส1เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับผมในขณะที่รายได้ของ PC นะครับเรายังคงสามารถเมนเทนได้ค่อนข้างดีนะครับโดยปัจจุบันนะครับเราโอเปเรททั้งหมด19 PC นะครับแล้วก็9โมบายเกมนะครับในส่วนของ Cost of Goods Sold นะครับจะเห็นว่า Cost of Goods Sold ของไตรมาส1นะครับอยู่ที่193ล้านนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับที่195ล้านนะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในไตรมาส1 Cost of Goods Sold เราเองเนี่ยเรามีในส่วนของ One Time Item นะครับที่เป็น Impairment นะครับของตัวเกม Ryzen อยู่20ล้านนะครับเนื่องจากมีการปิดให้บริการเกมที่ชื่อว่าเอลยอนนะครับผมเลยทำให้เกิด impairment ของเกมนี้นะครับประมาณ20ล้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของ GP น่าจะดีกว่านี้นะครับถ้าตัดตัววันทำไอเทมนี้ออกไปในส่วนของ SG&A นะครับจะเห็นว่าเราควบคุมทางด้าน Selling and Admin ได้ค่อนข้างดีนะครับจาก 37% นะครับในไตรมาสก่อนหน้านะครับเราลดลงเหลือ 26% นะครับในไตรมาสปัจจุบันนะครับหรืออยู่ที่83ล้านนะครับส่งผลให้นะครับเรามีอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้นนะครับอยู่ที่ 14% นะครับหรือ43ล้านบาทนะครับในไตรมาส1นะครับอันนี้ก็จะเป็น significant financial ratio นะครับอย่างที่เห็นนะครับวันนี้เองนะครับทางAsphere นะครับหรือ AsiaSoft เองเนี่ยยังอยู่ใน position ที่ดีนะครับในทั้งไม่ว่าจะเป็น liquidity ratio หรือ DE ratio รวมถึงอัตราการทำกำไรนะครับต่อไปนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นภาพรวมของ financial highlight ในไตรมาสที่1นะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของ business strategy นะครับว่าในเรื่องของ business strategy เนี่ยเราจากที่เราได้รายงานไว้ใน เมื่อตอนอัปเดตครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เองเรามีการอัปเดตอะไรกับ business strategy นี้บ้างนะครับเริ่มแรกเลยครับ strategy ที่1 นะครับเป็น strong presence นะครับสำหรับ Southeast Asia market นะครับวันนี้เองเราก็เพิ่มในส่วนของการทำการตลาดนะครับกับ local marketing team นะครับแล้วก็วาง structure เพื่อให้มันเกิดsustainable นะครับ organic acquisition นะครับผมสำหรับเกมเมอร์เข้ามาในส่วนของแต่ละพื้นที่นะครับผมในส่วนของ AI tool นะครับเราก็จะใช้เราได้มีการใช้ ad analysis tool นะครับในการ explore นะครับในส่วนของ marketing นะครับให้มีการใช้ marketing ที่มี efficiency มากยิ่งขึ้นนะครับเราไม่ได้ใช้ marketing ลดลงแต่เราใช้ marketing ให้ถูกกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดรีเทิร์นที่สูงขึ้นนะครับผมจากทุกๆบาทที่เราสเปนไปผ่านไอตัว Ad Analysis นะครับที่มาใช้เป็นตัวช่วยนะครับในการที่ทำให้เกิด Cost Efficiency ในส่วนของ Payment Channel นะครับเราก็มุ่งเน้นไปที่ Third Party Payment นะครับเพื่อควบคุม Cost ให้มันดีขึ้นนะครับผมในส่วนของตัว Mobile Platformนะครับผมในส่วนของ people นะครับเราก็ได้มีการ recruit new CMO on board นะครับหรือ chief marketing officer นะครับเพื่อจะมา drive ในส่วนของ regional marketing นะครับแล้วก็
drive ตัว marketing tool ต่างๆนะครับให้มันเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมรวมถึงนะครับเรายังได้มีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ในอินโดนีเซียเพื่อขยายตลาดนะครับแล้วปัจจุบันนี้เองนะครับทุกๆประเทศก็พยายามจะ recruit นะครับ new blood เข้ามาเพื่อเสริมศักยภาพนะครับของ Asphere ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับผมสิ่งที่จะเกิดนะครับในมิชชั่นในปี2023นี้นะครับเรายังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือ1เรายังต้องการที่จะเป็น local expert นะครับเพราะเราเชื่อในเรื่องของการ localize นะครับในแต่ละประเทศเนื่องจากว่าตลาดของ Southeast Asia เองเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับมีประชากรถึงเกือบ500ถึง600ล้านคนนะครับแต่อย่างไรก็ตามใน Southeast Asia เนี่ยค่อนข้างมีหลากหลายเชื้อชาติและก็หลากหลายภาษานะครับดังนั้นการ localize เป็นส่วนสำคัญและเป็นจุดแข็งที่ทำให้ที่เรามี local presence ในแต่ละประเทศนะครับจะทำให้เป็นจุดแข็งที่เรามีการเข้าไปแข่งขันในแต่ละตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมเราจะ combine นะครับในส่วนของ experience ที่เรามีผ่าน20ปีที่ผ่านมาภายใต้ publishing นะครับแล้วเราก็จะใช้ data driven นะครับให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการลงทุนนะครับในเรื่องของ marketing เองหรือการลงทุนในเรื่องของการซื้อเกมเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น product strategy นะครับในส่วนของ product strategy สำหรับ existing business นะครับเราก็ยังโฟกัสนะครับบน RPG และสับจอนราของ RPG นะครับซึ่ง RPG เนี่ยค่อนข้างพูฟแล้วว่ามีอัตราการเปเรทค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเกมจอนราอื่นๆนะครับผมในส่วนของไตรมาส2นี้นะครับเมื่อเดือนเมษายนเองเราก็มีการเพิ่งเปิดเกมแคชชวลไปนะครับเราลอนช์2เกมที่เป็นก็คือ Street Brawler นะครับโดยเราลอนช์ Across Southeast Asia นะครับผมแล้วก็แพลนจะเปิด2เกม A และ AS Title นะครับโอเคเราในส่วนของ People เราก็มีการ Fine Tune นะครับในส่วนของ Regional Product Selection Team นะครับ Set Up Team ที่มาจาก Centralized ตรงกลางนะครับเพื่อหาจุดร่วมกันนะครับในเรื่องของการเลือกเกมที่จะมาออนบอร์ดกับทางตัว Asphere เองนะครับผมและในขณะเดียวกันเราก็ยังมองหาตลาดเกมใหม่ๆนะครับนอกเหนือจากตัวเกาหลีนะครับและจีนนะครับเราก็มองไปถึงยุโรปตะวันออกนะครับเราก็จะมีการเริ่มนะครับ initiate ที่จะเข้าไปcontact กับทางเกม developer ผ่านในประเทศยุโรปนะครับแล้วก็ในส่วนของเวียดนามเองเราก็มีการทำการตลาดโมเดลใหม่ๆนะครับเป็นการทำ co-publishing model นะครับโดยเราได้เริ่มไปแล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือ Cyber Fantasy แล้วยังมี line up ที่จะทำ co-publishing อีกนะครับกับ big developer นะครับไม่ว่าจะเป็น NetEase และ Tencent นะครับที่จะเข้ามาทำ co-publishing ผ่าน territory เวียดนามนะครับผมอันนี้จะเป็นเกมไพไลน์นะครับในส่วนของปี2023นะครับจะเห็นว่าในเกมไพไลน์นะครับเกือบทั้งหมดนะครับเป็นเกมทั้งหมดเลยเป็นเกมโมบายนะครับไม่ว่าจะเป็น Street Brawler นะครับที่มีการลอนช์ไปเมื่อวันที่15เมษายนนะครับในขณะที่ Omegi Arena นะครับก็ลอนช์ไปเมื่อวันที่21เมษายนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ลอนช์ในเวียดนามนะครับผมแล้วเรากำลังจะมีเซียนกระบี่3พบนะครับที่จะลอนช์ในไทยหรือ Regent of Savage นะครับรวมถึงในส่วนของ Bad Moon นะครับก็จะลอนช์ Across Southeast Asia นะครับใน Q3 นะครับ Immortal Kingdom นะครับก็จะเป็น Q3 ถึง Q4 นะครับแล้วก็จะมีอีก2เกมนะครับก็คือ Wandering Arc แล้วก็3 Go Tactic นะครับก็จะเป็น Q3 และ Q4 เหมือนกันนะครับผมจะเห็นว่าในครึ่งปีหลังนะครับก็จะมีอีก4เกมที่จะลอนช์นะครับและในครึ่งปีแรกลอนช์ไปแล้วทั้งหมดที่จะลอนช์ในครึ่งปีแรกก็จะมี4เกมรวมกันทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็จะเป็น8เกมที่เราคอนเฟิร์มว่าจะลอนช์นะครับแต่จริงๆแล้วเกมในไพลไลน์นะครับเรามีมากกว่านี้ที่เราเซ็นสัญญาขึ้นมานะครับผมแต่เกม8เกมนี้เป็นเกมที่เราซีเล็กขึ้นมาว่าจะลอนช์ในปี2023
นะครับผมโดยเรา select จากความพร้อมนะครับในส่วนของ developer และทางทีมงานของ game publishing เองด้วยนะครับว่าเราจะมีการเลือกในส่วนของ market timing ในการ launch ต่างๆนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมสรุปนะครับของ opportunity day นะครับในไตรมาสที่1นะครับของปี2023นะครับต่อมานะครับเราจะมาเป็นในส่วนของ Q&A นะครับคำถามจากทางผู้ชมนะครับโดยวันนี้เองทางคุณเจอรี่และผมนะครับจะช่วยกันตอบคำถามที่มีอยู่นะครับคำถามแรกนะครับแนวโน้มตลาดเวียดนามนะครับเป็นอย่างไรและมีแผนการทำตลาดในประเทศเพิ่มอีกหรือไม่นะครับใน 2-3 ปีนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับในส่วนของเวียดนามเองนะครับมีการเติบโตขึ้นนะครับในทุกๆไตรมาสนะครับนับจากปีที่เรามีการเข้าไปลงทุนนะครับก็คือปีที่แล้วนะครับผมตลาดเวียดนามเรายังเชื่อว่าเป็นตลาดที่สำคัญและเป็นตลาดที่ใหญ่รวมถึงนะครับ regulation ต่างๆนะครับในการที่จะ publish game ในเวียดนามเนี่ยค่อนข้างมี regulation ที่แข็งแรงโดยจะต้องให้เป็น local company ในเวียดนามเท่านั้นถึงจะทำการ publish เกมได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตาม product strategy เราเองนะครับในประเทศเวียดนามเราก็จะมีในส่วนของ co publishing model นะครับที่จะเป็นโมเดลใหม่ๆทำกับ big developer ไม่ว่าจะเป็น NetEase นะครับหรือในส่วนของTencent เองนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเวียดนามนะครับยังมีแนวโน้มในการเติบโตและเรายังทำการตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับผมและเราคาดหวังว่าเวียดนามนะครับจะมีสัดส่วนในการคอนทริบิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็คอนทริบิวมาใกล้เคียงระดับเดียวกับมาเลเซียละนะครับซึ่งเราก็ยังคาดหวังว่าเวียดนามก็ยังจะโตต่อไปเรื่อยๆนะครับด้วยศักยภาพของประเทศเขาโอเคแผนในการเปิดเกมนะครับเกมที่รอเปิดบางเกมนะครับหายไปจากไพไลน์บางเกมเมื่อเทียบกับการที่ให้ข้อมูลในเมื่ออัปเดตครั้งที่ผ่านมานะครับมีการเลื่อนหรือการยกเลิกหรืออย่างไรหรือสาเหตุใดนะครับผมในส่วนของการเปิดเกมนะครับไพไลน์ที่ให้ไปในตอนต้นปีนะครับเป็นไพไลน์ที่ทางบริษัทเองนะครับได้มีการเซ็นสัญญานะครับกับเกมเดเวลอปเปอร์เข้ามานะครับในช่วงต้นปีแล้วจริงๆตอนแรกบริษัทคาดหวังนะครับเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการเปิดแต่พอเราได้เข้าไปทำงานนะครับกับ developer นะครับก็อาจจะมีบางเกมนะครับที่อาจจะมีการดีเลย์นะครับหรือมีเกิดความไม่แน่นอนในการลอนช์นะครับแต่ยังไม่ได้หายไปไหนครับก็ยังอยู่ในไพไลน์ของเรานะครับยังไม่ได้มีการยกเลิกแต่อย่างใดนะครับโดยวันนี้เองเราก็เลยบอกว่าโอเคเกมที่เราจะเอามาโชว์ในอัปเดตวันนี้จะเป็นเกมที่เราพร้อมและเราคอนเฟิร์มว่าเรากำลังจะลอนช์นะครับในไตรมาสที่จะถึงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไตรมาส2หรือไตรมาส3และ4นะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับโอเคคุณเจอรี่ I think this question I think you might help me answer okay for what is we learn from from last year that we launch game but not receive the well success or well feedback from the gamerWhat do we learn from life? Okay, let me just add on. So yes, in a way, I think some of the game I think you have seen that we launched in 2022 was not so successful. This is partly, I think, as you know, I think product is one of the key aspect of the success or failure of a game. So the content and all this is very, very important. So in one area, I think we have, in a way, I've learned that I think without the good IP, good gameplay and all this, no matter how much marketing you put in, you will not be able to get a success. And also, and therefore, I think what we have done is actually we have like to streamline and also revamp the way that we review product or select products to make sure that I think we ensure that I think we get a better success when we launch. So that's also part of the relate to the first question that I think what happened to some of the game that we have put in the pipeline but did not launch. This is because a result of our
2022 launch, and we have like identified that some of the game that we have acquired did not meet the requirements or meet our expectation of the game. So therefore, I think we decided not to proceed some to launch the games, even though we already signed the games. And that's why I think this also relate to the question, like say some game that we have, we did not proceed to launch. And therefore, I think you did not see that in the pipeline and more in 2023. So to answer the question of what we've learned, I think we have like say, it's important for us to make sure that the product is correct for the market. At the same time, we also like revamp the way that we market the product. I think one of the key change that we have made is also employ a lot more technologies and also do a lot of deep data analysis of our gamers, as well as how we actually utilize our marketing dollars. And that's critical for us really to understand the user behavior, the spending power, and also where they come from, what they like and dislike through the use of all the data analysis and also the technology that we employ for the past 6 months, actually enhancing our marketing activities. Hopefully this will give us a better understanding of the gamers and therefore I think maximize our marketing dollars. I think last year we have spent quite substantial marketing monies to launch the new games, but did not give us a better result. And that also, I think a lesson learned for the team is actually we need to maximize the way that we spend our marketing dollars and to provide better return on investment in terms of marketing. So I think the teams now actually has been reorganized. And also that's why we also engage as well as also getting new CMO in to like say, bring in more expertise in the area of data analytics to provide us a better insight into the users and gamers. Okay, thank you, Khun Jerry. Okay, yeah, ผมก็สรุปจากที่คุณ Jerry ชี้แจงไปนะครับในส่วนของสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับในปีที่ผ่านมานะครับเราสเปนมาร์เก็ตติ้งไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผลตอบรับนะครับกับฟีดแบคที่ได้รับจากเกมเมอร์อาจจะยังไม่ค่อยเป็นไปตามที่คาดหวังนะครับก็ต้องยอมรับในจุดนี้นะครับในส่วนนี้นะครับปีนี้เองนะครับเราได้เรียนรู้แล้วว่าวันนี้เองเราต้องใช้มาร์เก็ตติ้ง data นะครับเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตนะครับในส่วนของการสเปนและรีเทิร์นนะครับจากมาร์เก็ตติ้งนะครับให้มันเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนะครับในส่วนของการที่บริษัทนะครับจะมีการลอนช์เกมนะครับบริษัทก็จะมีการเตรียมความพร้อมมีเช็คลิสต์มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเมคชัวร์ว่านะครับเกมที่ลอนช์ไปนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับผมหรือได้รับฟีดแบคจากเกมเมอร์นะครับที่ดีนะครับซึ่งว่ามันก็สอดคล้องกับที่ทำไมในส่วนของเกมไพล์ไลน์นะครับเรามีการตัดบางเกมออกไปนะครับในปีนี้นะครับแต่ก็ยังอยู่ในไพล์ไลน์ของเราอยู่ดีนะครับแต่เราต้องการเตรียมความพร้อมตามเช็คลิสต์นะครับที่เราเรียนรู้มาว่าวันนี้เราจะต้องทำอย่างไรให้เกมมันมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จเพิ่มสูงขึ้นนะครับคำถามต่อมานะครับอยากทราบว่านะครับภายหลังจากที่สบายจะมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท AS นะครับจะได้รับประโยชน์ทางการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างไรบ้างนะครับจะเห็นว่าวันนี้เองนะครับ Asphere เองนะครับเรามีการแถลงนะครับ direction ของบริษัทนะครับเรามี4กลุ่มธุรกิจนะครับที่เราจะเข้าไปมีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับกลุ่มแรกนะครับก็ยังเป็นในส่วนของ existing gameนะครับผมในส่วนกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็น Blockchain and Innovation Technology นะครับกลุ่มที่3นะครับก็จะเป็น Marketing and Media นะครับกลุ่มที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Investment คำถามที่ว่าภายหลังจากสบายเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น AS จะได้รับประโยชน์อะไรนะครับสบายเองก็จะมาช่วยในส่วนของการ Bring Opportunity นะครับมาให้ AsiaSoft นะครับเนื่องจากสบายเองในกลุ่มธุรกิจเขานะครับก็จะมีหลากหลาย Business Unit นะครับที่จะมาเพิ่มซินเนจี้นะครับให้กับทาง Asphere เราเองนะครับรวมไปถึงการโอกาสต่างๆนะครับจะเห็นว่าเราเคยมีการประกาศข่าวนะครับว่าเราจะconsider นะครับในส่วนของการเข้าร่วมลงทุนนะครับในส่วนของตัว CRM นะครับของ Bussy B นะครับที่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของของสบายเองนะครับจากที่ผู้บริหารสบายเคยให้ข่าวว่าหลังจาก Tender Offer หุ้น AS เสร็จแล้วนะครับจะทำให้ AS มีรายได้เติบโตหลายเท่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าไม่ทราบว่าการเติบโตขนาดนั้นได้อย่างไรนะครับผมจากสิ่งที่ AS วางแผนไว้นะครับในส่วนนี้เองนะครับผมขอตอบในส่วนของทางบริษัทแล้วกันนะครับการเติบโตของเรานะครับเราจะเติบโตจากหนึ่งนะครับก็จะเป็น existing business นะครับสองนะครับเราจะเติบโตนะครับจากการที่เราขยายไปในธุรกิจอื่นนะครับโดยธุรกิจอื่นนี้เองนะครับเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ existing business นะครับไม่ว่าจะเป็น blockchain หรือ innovation technology นะครับผม media and marketing เองนะครับที่จะมาเพิ่มในส่วนของ synergy ให้กับบริษัท AsiaSoft เองนะครับและในส่วนของ investment นะครับที่เราจะหา opportunityในส่วนของ Tech Company นะครับทำตัวเป็น Corporate Venture Capital นะครับที่จะมองหาโอกาสนะครับโดยสิ่งที่เราสนใจนะครับก็จะต้องมีความสอดคล้องนะครับกับสิ่งที่เราทำอยู่ด้วยในปัจจุบันนะครับผมเพราะฉะนั้นอีก 2-3 ปีข้างหน้าอันนี้ผมอาจจะตอบโดยชัดเจนไม่ได้ว่ารายได้จะเติบโตหลายเท่าไหมนะครับแต่เราจะมีเครื่องในการ generate รายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับในแต่ละ business unit ที่กำลังจะเข้ามาให้กับ AS นะครับนโยบายการตัดจำหน่ายค่าลิขสิทธิ์เกม PC และ Mobile โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณกี่ปีนะครับผมก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของการตัดจำหน่ายค่าลิขสิทธิ์เกมนะครับโมเดลของ AS เองปัจจุบันนะครับ as a publishing นะครับเรามีโมเดลในเรื่องของการlicensing game มาจากเกม developer นะครับโดยสัญญานะครับอยู่ที่ 2-3 ปีนะครับขึ้นอยู่กับเกมนะครับแต่เดิมนะครับ PC เองนะครับสัญญาจะอยู่มา3ปีนะครับในขณะที่โมบายปัจจุบันนะครับสัญญาจะลดลงเหลือประมาณสัก2ปีนะครับสืบเนื่องจากอายุของเกมโมบายนะครับมีอายุที่สั้นลงนะครับเลยทำให้สัญญานะครับอยู่ที่แค่2ปีนะครับโดยเรามีการตัด ค่าเสื่อมนะครับตามอายุของสัญญาที่เราเซ็นกับทาง developer นะครับก็ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับยังส่งคำถามเข้ามาได้อยู่นะครับในผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์นะครับที่ provide ไว้ให้คุณ Jerry, do you want to add any like direction of the company in the next 2 to 3 years for the as sphere innovation? In fact, I think this we have already communicated this multiple times during the what's called the AGM, as well as also some of the press release, as well as some event that we had earlier in the years.So to be honest, I'm not sure whether I want to add any further information at this moment, because I think for us, I think we have in a way very, very aggressive plan for the next 1 or 2 years. As you can see, I think with Sabai coming in, bringing their expertise as well as also their portfolio of companies, they are able to really help us really to expand into some of the vertical that we are like say very weak in, complementing with us.With regional expansions and all this, so I think we have, in a way, a substantial amount of work layout for us for the next 1 or 2 years, and I believe that I think it will be a very, very positive partnership that we are expecting, and therefore I think at this moment I think we are looking very, very positive for the next 1 or 2 years, and then I think we'll be looking aggressively expanding our services.Across the region and together with a partnership with Sabai and also their other subsidiaries and companies. Okay, thank you for your direction of the company. Okay, นะครับตอนนี้ก็จากลิสต์คำถามนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้
เดี๋ยวสักครู่นะครับเหมือนจะมีคำถามเข้ามาเพิ่มเติมโอเคทิศทางผลงานในไตรมาส2นะครับมีโอกาสที่จะดีกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนมั้ยช่วงเดียวกันกับปีก่อนมั้ยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับในส่วนของเกมนะครับอาจจะไม่ได้เป็นซีซันอลนะครับแบบที่มีการเพิ่มขึ้นในไตรมาส2หรืออย่างไรนะครับการเพิ่มขึ้นของรายได้สำหรับตัว existing business ของเรานะครับขึ้นอยู่กับในส่วนของ new game ที่มีการ launch นะครับจาก pipeline นะครับใน Q2 เรา launch ทั้งหมดถึง3เกมนะครับผมจะเห็นว่าเราก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับต้องบอกว่าด้วยพื้นฐานของเรานะครับ existing business เราเองเนี่ยวันนี้เองนะครับเรามีโครงสร้างค่อนข้างดีในเรื่องของพื้นฐานของเกมที่เราให้บริการอยู่แล้วนะครับผมในขณะที่การเติบโตนะครับจะเกิดจากในส่วนของเกมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเกมใหม่3เกมนะครับเราก็คาดหวังว่าจะทำให้มีรายได้นะครับที่สูงขึ้นนะครับในไตรมาส2นะครับจากจำนวนเกมที่เราเปิดนะครับโดยงบการลงทุนในปี66นะครับมีการวางไว้อย่างไรบ้างนะครับ จากบัดเจ็ตที่เราวางไว้ทุกปีนะครับเราก็จะมีบัดเจ็ตสำหรับการหาเกมนะครับในส่วนของเกมไลเซนซิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ100ถึง150ล้านนะครับผมในปี2023 Q2 นะครับมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็อย่างที่ชี้แจงไปแล้วนะครับในทิศทางของรายได้ก็จะมีการเปิดเกมมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างที่ผมได้บอกไปในส่วนของ Business Strategy เราเองนะครับเราจะมาใช้ในส่วนของ Data Driven ในการ Spend Marketing Cost นะครับหรือ Marketing Expense ที่เป็นmarket expense หลักของเราในการเปิดเกมนะครับอย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะเจาะไปที่กลุ่มที่มี potential มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เกิด return ที่สูงขึ้นนะครับเราคงจะไม่ได้ไปลดการ spending นะครับลดบัดเราไม่ได้เป็นลด budget นะครับในการ spending แต่เราจะเป็นการใช้ budget อย่าง selective มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เกิด return สูงสุดนะครับเป้าหมายรายได้ของปี66วางไว้เติบโตเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับ target นะครับก็ต้องบอกว่าเป้าหมายนะครับเราก็วางไว้นะครับอยู่ที่ 10-15% นะครับตาม industry average นะครับจะเห็นว่าเกม industry เองนะครับมีการเติบโตอยู่มาสัก 9% นะครับเราก็ได้วางเป้าหมายว่าอย่างน้อยๆนะครับเราต้องโตเท่ากับ industry ที่มีการเติบโตขึ้นนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็น่าจะยังส่งคำถามเข้ามาได้อยู่นะครับยังพอมีเวลาในเรื่องของในส่วนของ Opportunity Day ในวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นะครับทาง Asphere Innovation นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับเข้ามาร่วมรับฟังนะครับ Opportunity Day ในวันนี้ของ Asphere Innovation ครับผมก็ยังไงพบกันใหม่นะครับในไตรมาสหน้านะครับสำหรับตัว Opportunity Day นะครับกับ Asphere InnovationPublic Company Limited ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you สวัสดีครับ